สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นอดีตผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครเขตสวนหลวงนายธันวาไกรฤกษ์โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบเมื่อสมัยคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกคือเธอไม่ค่อยรู้จักกาลเทศะตอนนั้นมีปัญหาคอร์รัปชันมากมายมีชาวนาผูกคอตายจากโครงการรับจำนำข้าวแต่พอนักข่าวถามอะไรเธอเอาแต่หัวเราะบ้างยิ้มบ้างตอบอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องบ้างมาวันนี้ได้ดูคุณอุ๊งอิ๊งแถลงเปิดใจในโอกาสรับตำแหน่งบอกตรงๆเลยว่าผมไม่ได้อคติอะไรกับเธอทั้งนั้นและพยายามเปิดใจรับฟังแต่พอเธอเริ่มพูดก็มีแต่เรื่องความรู้สึกของตัวเองกับครอบครัวโดยเธอพูดว่าตื่นเต้นไม่ต่ำกว่า5รอบอีกทั้งยังบอกว่าดีใจทั้งที่นายกคนก่อนเพิ่งถูกศาลตัดสินให้พ้นจากตำแหน่งไม่ทันข้ามวันคล้ายกับคุณยิ่งลักษณ์ไม่ผิดอันที่จริงเธอควรแสดงออกถึงวุฒิภาวะและความมั่นคงทางอารมณ์เนื่องจากมีผู้สื่อข่าวทั้งไทยและต่างประเทศร่วมสัมภาษณ์อยู่เป็นจำนวนมากสิ่งที่เธอทำจะส่งผลถึงความเชื่อมั่นของประเทศคนจะเป็นนายกต้องรู้จักกาลเทศะหากเป็นวงสังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรือสมาชิกพรรคจะพูดอะไรก็พูดไปจะยิ้มร่าเริงถ่ายรูปชูนิ้วกันยังไงก็ไม่ผิดแต่ในบทบาทของนายกรัฐมนตรีนั้นควรจะพูดอะไรที่เกี่ยวกับประชาชนเป็นหลักและไม่ควรทำตัวเหมือนเจ้าหญิงที่ถูกห้อมล้อมด้วยบริวารหรือซุปเปอร์สตาร์ที่อยู่ท่ามกลางแฟนคลับเอาเป็นว่าโพสต์นี้ผมติเพื่อก่อแล้วกันครับอย่างน้อยที่สุดผมก็ไม่อยากเห็นเธอบริหารบ้านเมืองแล้วชิบหายเหมือนสมัยคุณอาของเธอและขอให้ตระหนักไว้ในทุกขณะที่เธอยิ้มอย่างออกหน้าออกตานั้นมีประชาชนนับล้านกำลังร้องไห้บางก็ฆ่าตัวตายเพราะไม่มีจะกินซึ่งนายธันวาได้โพสต์ไว้ระบุว่าประเทศไทยมันเหมือนตายไปแล้วความยุติธรรมก็ไม่มีนายกรัฐมนตรีก็ไม่มีความสามารถเศรษฐกิจก็ย่ำแย่ทุกหย่อมย่าทรงนี้ต่อให้เวียนเทียนกันเป็นนายกครบทั้งตระกูลก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกครับ